ูแช่ไวน์ควรจะต้องมีถ้าเรารักในเรื่องไวน์คือไวน์ประเทศเยอรมันกับออสเตรียเป็นไวน์ที่มหัศจรรย์มากไม่ค่อยมีขายในบ้านเราหรือว่าในฮ่องกงสิงคโปร์หรือประเทศจีนเองญี่ปุ่นเองก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าไวน์ดีๆของเขาเนี่ยเขาเก็บไว้ทานเองหมดเขาขายในคนในประเทศเขาเนี่ยเขาขายหมดเลยไม่ค่อยเอ็กซ์พอร์ตออกมาเท่าไหร่การเก็บไวน์สำคัญมากครับผมมีไวน์ที่ดีมากๆหลายๆยี่ห้อซึ่งผมก็เก็บไว้ในเชลฟ์ที่ไม่มีอุณหภูมิคอนโทรลแล้วก็ปีที่แล้วเปิดมา2ขวดเสียหมดเลยฮะกะจะเอามาเปิดเพื่อฉลองโอเคชั่นพิเศษเสียแล้วก็แชมเปญที่ดีมากๆเหมือนกันเปิดออกมาก็เหลืองอ่อยเลยคือกูไม่กลับแล้วก็รู้สึกเสียดายก็เลยคิดว่าการที่จะมีตู้แช่ไวน์ไวน์เซลเลอร์ที่เป็นtemperature control แล้วก็ control ความชื้นที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีถ้าเรารักในเรื่องของแชมเปญไวน์แดงหรือไวน์ขาวจริงๆเนี่ยควรจะต้องมีผมอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าในเรื่องบริการหลังการขายของเขาอะฮะเวลาเราสะสมไวน์ที่ดีๆเนี่ยสมมติว่าไฟดับหรือว่าคอมเพรสเซอร์เสียจะเป็น Temtec เนี่ยแหละที่มา replace ให้แล้วก็เอาตู้มาให้ยืมจนกว่าจะซ่อมเสร็จซึ่งหลายๆยี่ห้อเท่าที่ผมศึกษามานะฮะไม่ได้ทำแบบนั้น